ครับผมอุทัยยินเทพก็ผมทำธุรกิจครับเปิดร้านคาแคร์ก็ใช้ในชีวิตประจำวันครับผมใช้ในการรับส่งภรรยาใช้ขับมาทำงานกลับบ้านแล้วก็ใช้ออกทริปโอ้แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนครับผมลีโวเราจะช่วงล่างจะนุ่มแล้วก็เกาะถนนดีกว่าอัตราเร่งดีกว่าการทรงตัวฮะดีกว่าวีโก้พอสมควรประสบมาด้วยตัวเองเลยนะครับผมซอยวัดลาดประดุกเป็นช่วงโค้งโค้งพอดีเลยลีโวเข้าโค้งมาประมาณเกือบร้อยฮะ90กว่าเกือบร้อยเกิดการเสียหลักถนนลื่นแต่ว่าลีโวเราเอาอยู่ถ้าเป็นวีโก้เหมือนสมัยก่อนคงเอาไม่อยู่แล้วครับผมด้วยประสิทธิภาพของช่วงล่างนะฮะอัตราประหยัดน้ำมันดีกว่าวีโก้ตัวเก่าเยอะครับผมอัตราสิ้นเปลืองเป็นที่น่าพอใจเลยตัวนี้เช่นกับบ้านที่ต่างจังหวัดนะเพชรบูรณ์วิ่งประมาณ350กิโลเมตรครับผมน้ำมันเติมไปแค่ 1,000 บาทยังเหลือ2ขาครับไปกลับ600กิโลเหลือครับผมภายในก่อนครับภายในรู้สึกจะทำแบบประทับใจมากครับผมภายในทำสดเชียวทำได้ล้ำสมัยล้ำยุคแล้วก็ภายนอกสวยสวยสวยลงตัวเลยครับทุกอย่างประทับใจในโตโยต้ามานานแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นวีโก้ก่อนหน้านั้นเลยจะเป็นไทเกอร์มาวีโก้ก็มาเป็นลีโวผมใช้โตโยต้ามาตลอดเคยสัมผัสรถมาทุกยี่ห้อแล้วครับผมโตโยต้าถือว่าลงตัวที่สุดไม่ว่าจะเรื่องประสิทธิภาพรูปทรงและศูนย์บริการครับผมโตโยต้ามาอันดับหนึ่งครับตัวลีโวตัวนี้นะครับผมเป็นรถที่ไม่แพ้ยี่ห้อใดๆในตลาดทุกเรื่องครับผมให้รักลีโวทุกสภาพเอาอยู่